โบชิกชิงสวัสดีค่ะคุณตาดีรัตน์ค่ะกับโบชิกชิงนะคะวันนี้โบชิกชิงซื้อกล้องมาใหม่จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะซื้อมาแล้วอันนี้คือกล้อง Canon M50 นะจ๊ะแล้วก็สเปอร์แล้วนะไม่ตื่นเต้นว่ะนี่เราจะได้หน้าใสแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะทำคลิปหน้าใสหน้าขาวหน้าผอมเห็นแต่ตากับผมอันนี้ก็เป็นสายกล้องอันนี้เขาเรียกว่าตัวชาร์จแบตมันใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือเฮ้ยอันนี้เลนกล้องแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะสำคัญมากไม่มีแบตชาร์จไม่ได้มันอยู่ตรงนี้เพื่อนๆมันอยู่ตรงนี้แหละจะพร้อมเป็นหน้าใสไปด้วยกันหรือยังเฮ้ยตัวกล้องเฮ้ยตื่นเต้นว่ะปกติใช้แต่ GoPro ชว่องข้างหน้าเฮ้ยตัวข้างหน้าสวยวิเบามากเลยอ่ะแล้วก็มีฟิปฟ็อกแกไม่กล้าแกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนี่คือกล้องใหม่ของโบชิชินะคะในคลิปต่อไปเราจะใช้กล้องนี้เลยในการถ่ายวิดีโอหน้าขาวแน่หน้าขาวเวอร์ประกอบเองประกอบอะไรวะประกอบทำยังไงว่ามาสิมุนไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาวะห้ามเอามือจิ้มเข้าไปในนั้นมุนซ้ายมุนขวาวะที่ไหนเนี่ยแป๊บนึงนะมันต้องเข้ามาเลยใช่ไหมแล้วก็เอาใส่ไงวะเห็นไหมเห็นจุดไหมเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้เห็นไหนเนาะมันเนาะอึ๊บอ้าวได้แล้วกล้องอ่ะได้แล้วแน่นมากเก่งไงวะแวบเอานี่ออกก่อนเนาะใช่ไหมใส่ลงไปเมมดวนเฮ้ยเบาจริงนะเมมใหม่ของเรา64 กิกะไบต์นี่ก็ใหม่ต่อไปติดฟิล์มติดฟิล์มอะไรวะเนี่ย M6 M100 ได้บลูทำเป็นไหมไม่เป็นติดตรงไหนวะจอมันออกมาจอไงจอไหนจออยู่ข้างในนี่เหรอจอเออจอใช่ไหมไอ้ตรงนี้ใช่ไหมเออเฮ้ยเราก็นึกว่ามีแค่นี้ถ่ายแบบนี้อู้หมุนมาแบบนี้อุ้ยไม่กล้าหมุนเพราะกลัวมันพังว่ะเดี๋ยวเพิ่งจับจอนะติดฟิล์มไม่เสร็จก่อนติดไม่เป็นไม่กล้าติดมีผ้ามารองไว้เช็ดก่อนตื้อ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 หน้าใสมากเลยอ่ะ อันไหนเป็นฝั่งไหนเออมาติดให้เถอะจริงๆเช็ดปุ๊บกำลังนึกอยู่มันทำไม่เป็นหรอกใช่ไหมวะเออเอาเลี้ยงไปจะเลี้ยงือช้ำมากทำโบได้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันดีจังเลยวะแกเล็งดีมากเลยไม่มีอากาศเลยวะนอกออกเฉยอุ้ยเฮ้ยวิธีนี้ไม่ได้ออกวะอย่างนี้เหรอเออลอกทิ้งลอกทิ้งไปอ๋อเหรอวีอู้เอาไปติดอันอื่นได้ปะเราติดเสร็จแล้วนะจ๊ะจะมาเสริมด้วยอุปกรณ์สำหรับคนซุ่มซ่ามอย่างเรามาส่งมาอะไรนะนาซิมันของแท้เนี่ยรู้ได้ไงว่าของแท้ยี่ห้อนี้สิถ้าของปลอมมันจะเขียนว่านั่นสินี่สิห้ามจับโดนกระจกเฮ้ยแล้วมันจะใส่ยังไงวะหาวิธีใส่เองเอาฝาให้แน่นมือนิดนึงก็พอที่จริงมันป้องกัน UV นั่นแหละแต่ว่าป้องกันความซุ่มซ่ามได้ด้วยเขาเรียกว่า protection อีกชิ้นนึงป้องกันความซุ่มซ่ามถ้าใส่ได้ให้18มันยากขนาดนั้นเลยหรอวะมันต้องมีอะไรสักอย่างถ้าใส่แบบนี้วะใส่ได้2ฝั่งเฮ้ยแบบนี้ก็ได้นั่นน่ะแล้วมันใส่ได้ไหมล่ะไม่ได้ไงมันหนักๆมือไปเลยไม่กล้ามันได้ใช่ไหมอ่ะช่วยหน่อยอะไรจะบอกอันนี้เขาเรียกว่าฮูดนี่คือฮูดนะคะเป็นอุปกรณ์เอาไว้กันแสงอุปกรณ์กันแสงกันตกกันซุ่มซ่ามได้ใส่แบบนี้มันหนักๆมือไปเลยปึ๊บนี่จบได้แต่เราจะใส่ฝั่งนี้ต้องปิดก่อนนะยานไหมปึ๊บนี่ใส่ไว้ตลอดเลยใช่ไหมแต่ผักสวิตช์เลนไปทางไหนล่ะทางสามเหลี่ยมค้างไว้แล้วหมุนเลนเพื่อเปิดให้ภาพถ่ายได้หมุนเลนใครสงสัยว่าใส่ฮูดกับดันแล้วมันจะหมุนได้ไหมมันหมุนได้นะมันจะหนีมือพอดีเลยเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมพอดีเลยแบตใกล้หมดแล้วหลังจากที่เราได้แต่งกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยใส่ฮูดกับด้านเรามาดูหน้าจอกันมันสามารถเลื่อนได้ใช้ได้เป็นแบบมันโทรศัพท์เลยสามารถย่อขยายและสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งของกล้องตัวนี้ก็คือจับแบบนี้ได้เห็นไหมจับแบบไม่กลัวหลุดมือเลยกล้องตัวเดิมของเราจะเป็นตัวนี้จับยังไงก็กลัวหลุดแล้วก็สิ่งที่เราอยากให้ Canon ตัวนี้มีก็คือตรงเนี้ยคือใช้ตัวนี้แล้วมันติดไงแล้วด้วยน้ำหนักที่มันเบามากเราสามารถใช้ขานี้ได้ด้วยนะขาที่แบบเล็กที่สุดอันนี้เราเอาไว้ถือ GoPro บางครั้งขนาดขานี้รู้สึกว่าอ่อนแอมากเพราะใส่ M50 ใช้ได้เฉยเลยเห็นไหมยิ่งถ้าขาใหญ่กว่านี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ขาไซส์ M นี่ไม่มีปัญหา
อ่ะเราไปชาร์จกล้องมาแล้วทีเนี้ยก็จะมาลองหมุนเลนตัวเนี้ยไม่ใช่ เขาเรียกว่าปุ่มใช่ไหมมันก็จะมีปุ่มโหมดอ่ะพอหมุนมามันจะขึ้นมาแบบนี้ระบุค่ารูรับแสงอ่ะมันก็จะมีบอกตรงนี้หมุนตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเองมันก็มีบอกเฮ้ยได้มันมีทั้งภาพแล้วก็มันมีทั้งตัวหนังสือให้อ่านนะไม่ต้องตกใจแล้วก็มันจะมีปุ่มอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกปุ่มอะไรเดี๋ยวลองหมุนดูหมุนเพื่ออะไรวะเฮ้ยปรับแสงหน้าขาวเฮ้ยชอบนี่อ่ะข้อดีของอันเนี้ยคือตอนที่เนี่ยนี่ไม่ได้อวยมันนะมันโฟกัสไวมากอย่างเช่นเราเนี่ยเอามากล้องคือแบบปรับโฟกัสไวมากต่อไปมาดูเลนส์ตัวนี้มีระยะโฟกัสที่15เซนติเมตรก็คือตรงนี้จะวัดไปที่แมวสีชมพูได้เป็ดแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้วัดจากตรงนั้นเขาวัดจากตรงเซนเซอร์ตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ของเซนเซอร์ครับถึงแม้เขาจะเขียนว่าเป็นระยะโฟกัสของเลนส์ก็ตามคือวัดจากตรงนี้มาดูมันใกล้มากเท่านี้เลยคือถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้ก็จะไม่ได้แล้วเห็นไหมเป็นแดงๆต่อไปมาดูข้อดีของกล้องมิเรเลสเนี่ยมันจะสามารถใส่เลนอะไรก็ได้เลนเป็นเลนแบบถูกๆที่ซื้อมาแบบเลนกล้องฟิล์มกล้องอะไรก็ได้ขอแค่มีอะแดปเตอร์ก็คือเรามีตัวนี้มาเป็นตัวอย่างให้ดูตัวนี้เรียกว่าเลนฟูเจียนเป็นเลนที่เราใช้กับกล้องตัวนี้แค่เราไปซื้ออะแดปเตอร์มาเปลี่ยนคือตรงนี้อันนี้เป็นของแคนนอนเป็นเมาส์แคนนอนแค่หมุนเข้าไปใช่ไหมนี่มันหมุนเข้าไปได้เลยนะดังแก๊กด้วยนะเห็นไหมดังแก๊กมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า peaking focus คือแดงตรงไหนชัดตรงนั้นหมุนไปแดงปุ๊บถ่ายเลยเลนส์ตัวนี้จะสวยมากมันเบลอสวยขอบมันจะไม่ชัดนะเวลาเราเก็บเลนส์พวกเนี้ยนะคือมีฝาของแคนนอนแหละก็หมุนใส่เลยปุ๊บแล้วก็เก็บแบบนี้เลยเวลาใส่ก็ไม่ต้องมาหมุนอะแดปตรงอะแดปเตอร์อะไรให้วุ่นวายภาพที่ได้ที่เราไปถ่ายมาให้ดูภาพก็ไม่ได้แย่เลยนะปกติเราจะทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายตึ๊บมันก็จะได้หน้าอะไรก็ไม่รู้ของมันเราก็มากดฟิปฟอปใช่ไหมต่อไปจะเป็นการทดลองถ่ายวิดีโอดูเราไม่ชินอ่ะแกเราจับยังไงเนี่ยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับโบชิคๆนะคะวันนี้โบชิคได้กล้องมาใหม่อันนี้ยังไม่ได้เสียบไมค์สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโบชิคๆนะคะวันนี้โบชิคจะมาโชว์กล้องใหม่ไม่ชินว่ะพอมีอะไรที่มันสะดวกแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการจัดป่ะไม่ได้เสียบไมค์อ่ะแล้วยังไงก็เสียบสิ ต่อไปจะเสียบไมค์ตรงนี้ตอนนี้เราเสียบไมค์แล้วนะก็ดูห้องเราไหม ห้องเรารกมากเลยนะโฟกัสอุ้ยเฮ้ยมันโฟกัสดีมากเลยอ่ะอุ้ยใกล้ขนาดนี้มันยังโฟให้อยู่อ่ะเฮ้ยอย่าเอาไปลงนะเว้ยแต่ว่าหน้าเราอ่ะไมค์มันเข้าไหมนะไม่รู้อ่ะข้อเสียมันอยู่ตรงนี้แหละกล้องตัวนี้ตอนถ่ายวิดีโอมันจะไม่ขึ้นขีดไมค์ระบบการสั่นคือกล้องตัวนี้มีระบบการสั่นมันจะมีการสั่นของเลนส์ไม่ใช่การสั่นอิเล็กทรอนิกส์นะการสั่นอิเล็กทรอนิกส์ก็มีแต่ว่าตัวนี้เป็นการสั่นจากตัวเลนส์นี่คือการสั่นในรูปภาพการสั่นอันแรกจะเป็นการสั่นที่เปิดจากตัวเลนส์เหมือนกล้อง DSLR ที่มันมีปุ่มกดตรงนี้แต่อันนี้จะไม่มีจะมาเปิดในนี้ส่วนการสั่นอันที่2จะเป็นดิจิตอลก็คืออันนี้อยู่ในโหมดถ่ายภาพนี่อันนี้โหมด P จะมีแค่1ระดับแต่ถ้าเราหมุนไปที่โหมดวิดีโอมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือเพิ่มประสิทธิภาพแต่ว่าการสั่นเพิ่มประสิทธิภาพมันก็จะครอบภาพลงไปอีกเยอะอยู่ต่อไปเพื่อนๆเห็นปุ่มนี้ไหมคะปุ่มนี้คือตัวปล่อย Wi-Fi นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเชื่อมกับโทรศัพท์เลยอ่ะตัวนี้ใช่ปะโหลดเลยจ้าโหลดฟรีเหรอ Canon Camera Connect โหลดเสร็จแล้วนะคะเราเชื่อมต่อ Wi-Fi กับโทรศัพท์แล้วมาดูสิ่งที่มันจะทำได้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะถ่ายเด้งไหมเด้งยังอ่ะเด้งแล้วเห็นไหมนี่มันก็สามารถใช้ภาพได้เลยทันทีไม่ต้องมานั่งถ่ายปุ๊บปุ๊บ10รูปแล้วก็มาส่งครั้งเดียวไม่ต้องเชื่อม Wi-Fi เอาอีกรอบนึง เข้าแล้วเข้าแล้วเนี่ยอันนี้คือ Wi-Fi เชื่อมต่อนี่อันนี้คือกล้อง ถ้าจะให้ดูมึงก็เอาไปซะชิดเลยเลิศเหมือน GoPro เป๊ะเลยเห็นไหมเหมือน GoPro ทำแบบนี้ได้ด้วยตั้งค่าการถ่ายรูปได้ทุกอย่างมองกล้องนี่กล้องอยู่นี่แล้วสงสัยว่า Wi-Fi กับบลูทูธต่างกันยังไงเมื่อกี้ Wi-Fi ใช่ไหมที่มันส่งภาพไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันอันนี้จะส่งไฟล์ไม่ได้แต่ว่ามันจะทำหน้าที่เป็นรีโมทอ๋อเข้าใจเดี๋ยวเป็นอย่างงี้ดูกดตรงนี้ปุ๊บนี่สามารถกดถ่ายได้เห็นไหมแต่รูปมันเข้าตรงนี้ไหมไม่อ๋อเหมือนกับ GoPro เชื่อมกับโทรศัพท์อันนี้บลูทูธก็บลูทูธไงใช้พลังงานต่ำกว่า GoPro มันจะเหมือน Wi-Fi เมื่อกี้เลยมันจะมีภาพด้วยอันนี้ในโทรศัพท์จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นวิดีโอถ่ายวิดีโอได้ด้วยดูแล้วขอเซฟเข้าข้างในนี้ได้ไหมไม่มันทำหน้าที่เป็นรีโมทไงเข้าใจคำว่ารีโมทในกล้องจะเลื่อนดูนะ
เลื่อนแบบเรียลไทม์เลยเห็นไหมกดปุ๊บเลื่อนปั๊บมันเป็นตัวเดียวกันเข้าใจละนี่แหละที่เราสงสัยว่าทำไมมันต้องมี Wi-Fi กับบลูทูธเราจะกดดูรูปปุ๊บมันจะเชื่อม Wi-Fi ให้จอยอ่ะขอดูว่ามันจะต่อได้ไหมมาแล้วจริงๆต่อไปทำไมอ่ะมันเชื่อมกับโน้ตบุ๊กได้ด้วยเดี๋ยวคอยดูรอดูเหมือนกัน iOS Utility มาแล้วรีโมทปุ๊บกดปุ๊บพอกดปุ๊บถ่ายปั๊บแล้วรูปเข้าเครื่องไหมเข้าทันทีเว้ยเลิศมองกล้องด้วยถ่ายปุ๊บถ่ายปุ๊บเข้าทันทีมันเชื่อมต่ออะไรดีอีกกับพัดลมเปิดช่องแบตมันจะมีระบบตัดไฟใช่ไหมพอเปิดฝาปุ๊บมันจะตัดไฟทันทีเราสามารถเอาเมมออกได้ไม่ต้องใช้เมมถ่ายรูปถ่ายปุ๊บเข้านี่เลยต้องเชื่อมต่อไหมทำไมแกไม่มานั่งรีวิววะการอยู่นี่ถ่ายปุ๊บแล้วมันเด้งไปนู่นเลยที่มันช้าเพราะอะไรรู้ไหมมันส่งไฟล์รอไปด้วยแบตตัวนี้จะน้อยมากแบตก้อนเล็กๆแบตความจุแค่875มิลลิแอมป์อาวก็มันน้อยมากน้อยกว่า iPhone อีกก็ควรจะหาซื้อเพิ่มไว้ด้วยนะต่อไปมาดูขนาดไฟล์กันก็ตามนี้เลยนี่ที่อยากให้ดูก็คือตรงนี้ CR3 กับ CRAW ต่างกันยังไงคือไอ้ไฟล์ CRAW เนี่ยมันก็เป็น CR3 เหมือนกันแต่ว่ามีไอเทมมันเล็กลงแต่ว่าเป็นไฟล์ RAW เหมือนกันสามารถทำได้เหมือนกันเลยต่างกัน10เมกะคือใครอยากถ่ายเป็นไฟล์ RAW เก็บไว้อย่างเงี้ยเราก็ถ่าย CRAW ดีกว่าค่อยไม่เปลืองถ้าสมมติได้ RAW เก็บไว้นะโปรแกรมที่เปิดไม่มีอันไหนเปิด CR3 ได้เลยนอกจากโปรแกรม Digital Photo Professional 4ก็คือ DPP4 ของ Canon เองแต่ว่าโปรแกรมนี้ค่อนข้างช้ามากมันไม่เหมือนโปรแกรมเปิดรูปใช้ Photoshopเปิดได้ Lightroom เปิดได้แต่ว่าโปรแกรมพวก SCDC Picasa ของ Google ก็ลองมาแล้วเปิดไม่ได้ต้องรออีกสักระยะหนึ่งเพราะว่ามันใหม่อยู่ที่สำคัญสิ่งที่เราต้องการก็คือไฟล์วิดีโอHD ไม่สำคัญเพราะเราไม่ใช้เราจะใช้ Full HD Full HD นี่มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่อย่างนึงก็คือเราจะไม่พูดถึงเรื่อง PAL หรือ NTSC นะเราจะพูดถึงแค่เฟรมเรทคือเฟรมเรท25เฟรม per second เนี่ยความจุเท่ากันกับ 23.98 หรือว่า24ความจุแทบเท่ากันเลยจะวงไว้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่เท่ากันนี่25เฟรม24เฟรมแล้วก็30เฟรมแทบเป็นอันเดียวกันเลยแทบเท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็50เฟรมกับ60เฟรมก็เท่ากันแต่ 4K สำหรับกล้องตัวนี้มันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้หรอก 4K พร้อมใส่มาเฉยๆเราไปมาดูกล้องที่คนชอบเอาไปเปรียบเทียบกันมากที่สุดก็คือ Fuji XT100 แล้วก็ Fuji XA5 ราคาใกล้เคียงกันแล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งเพิ่งออกมาประมาณเดือน2เดือนที่แล้ว 200D Mark II ถามว่า 200D Mark II กับ M50 เนี่ยต่างกันตรงไหนข้างในมันแทบจะเป็นกล้องตัวเดียวกันเลยเซ็นเซอร์อันเดียวกันจอเหมือนกันมีรูเสียบไมค์เหมือนกันชิปข้างในก็ใช้ตัวเดียวกันเป็นดิจิต8ต่างกันที่ตัวบอดี้ของ Redmi Mark 2จะเป็น DSLR M50 จะเป็น mirrorless physical ของมันทำให้มันต่างกัน 200D Mark 2รัวชัตเตอร์ได้ช้ากว่าตัวนี้แต่ว่า 200D Mark 2สามารถทำ live streaming ได้เพราะว่ามันเป็น clean HDMI ใครอยากถือแบบไหนก็ซื้ออันนั้นราคาก็ใกล้ๆกันไม่ต่างกันมากและตรงที่ M50 ดีกว่าก็คือความหลากหลายของเลนส์ที่มันสามารถใช้ได้ทำไมเลนส์ส่วนมากสามารถใช้กับมิเรอร์เลสได้แต่ใส่ DSLR ไม่ได้เพราะว่าเห็นไหมความหนาของบอดี้กับช่องเมาส์ของเลนส์ตรงเนี้ยมันจะติดกันมากแล้วเลนส์ที่เป็นกล้องฟิล์มส่วนมากจะออกแบบมามันจะมีประมาณเนี้ยจากเซ็นเซอร์ถึงตัวเมาส์เลนส์เนี่ยมันจะใกล้กันมากแต่ถ้าเราเอาเลนส์พวกฟูเจียนไปใส่กับ DSLR แล้วก็มิเรอร์เลสจะอยู่อย่างนี้แต่เอาไปใส่ DSLR มันจะอยู่ประมาณเนี้ยอาจจะทำอะแดปเตอร์ออกมาใส่ได้แต่มันก็ติดขอบดำอยู่ดีบอดี้มันกว้างกว่ากันสรุปกล้องตัวนี้จับถือง่ายโฟกัสเร็วหน้าจอใช้ได้เหมือนโทรศัพท์กดได้ทัดได้ลืมพูดไปเรื่องแท็กกิ้งได้ด้วยใช่ไหมตามวัตถุสามารถใส่เลนอะไรก็ได้ในโลกนี้ของ Canon ใส่ได้ทุกตัวจอพับได้ด้วยมีไดอัล1ตัวมีโหมดเยอะแยะมีช่องเสียบไมค์มี Wi-Fi HDMI มีแบตน้อยมีระบบตัดไฟมีช่องมองภาพสรุปกล้องตัวนี้ไม่ใช่กล้องนะครับมันคือ flocking machine เราจะปิดคลิปได้กล้องใหม่เลยเนาะกล้องใหม่เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กับโบชิกเยอะๆเลยนะคะแล้วก็โบชิกทิกจะใช้กล้องใหม่ไทยที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามนะคะไปแล้วไปกันกับกล้อง Canon M50 EOS ฉันดูที่กล้องมันฉันยังจำไม่ได้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบายบายเบ
ิดพัดลมแคนนอน M50วันนี้เราไปถ่ายไอ้นี่กันดีกว่าเราไปชายหาดไม่รีวิวกล้องมีความรู้อะไรไม่มีไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวแบตใกล้หมดแล้ว